โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดมีด M7 นะครับจากทศวรรษที่80นะครับ2เล่มลองดูซิว่าผ่านการเวลาแล้วเนี่ยอยู่ในซอง2ซองเนี่ยจะเก็บรักษาได้ดีแค่ไหนนะครับลองดูเลยเริ่มจากซองแรกนะครับปัดเรามาดูพร้อมๆกันว่าข้างในเป็นยังไงโอเคปึ๊บขออนุญาตหนีบนิดนึงอยู่ในซองกันกระแทกนะครับเนี่ยจากทศวรรษนู่นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแป๊บนึงนะครับขออนุญาตวางโทรศัพท์แป๊บนึงติดเป็นเทปกาวนะครับติดเป็นเทปกาว2ชิ้นดูซิว่าข้างในเป็นยังไงรักษาสภาพไว้ดีมากๆเลยนะครับทั้งตัวน็อตอันนี้คือไม่ผ่านการใช้งานมาเลยใส่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นของ Imperial นะครับ USM7 Imperial ความคมถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับความคมถือว่าใช้ได้ทีเดียวมีคมทั้งด้านบนกับด้านล่างนะฮะผมว่ามันให้อารมณ์เหมือนมีดต่อสู้ของคอมมานโดสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะผมชอบตรงเนี้ยแกะเช็คลายการลื่นนะครับคือถ้ามือเปื้อนโคลนหรือเปื้อนเลือดหรือเปื้อนน้ำรับรองเลยนะครับว่ามันไม่ได้หลุดมือเราง่ายๆแน่ๆตัวนี้ผมว่านอกเหนือจากที่จะไปใช้ในการติดดาบปลายปืนของปืนตระกูล AR นะฮะพวก M16 M4 เนี่ยผมว่าเป็นคอมแบทไนท์เป็นมีดต่อสู้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะตัวนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่มที่2แล้วกันอันนี้วางก่อนเล่มที่2นะครับอ้าวลองดูข้างในจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าขออนุญาตตัดแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคขออนุญาตวางแป๊บนึงเด้อวางกองแป๊บหนึ่งนะครับไหนดูข้างในดิโอ้โหมาเหมือนกันครับมาเหมือนกันเลยแล้วก็หรือว่าผมคิดว่าสมัยนู้นมันมีแล้วเหรอไอตัวแต๊บๆเนี่ยแสดงว่ามันอยู่คู่โลกกันมานานแล้วเนี่ยโอเคเรามาดูกันแป๊บนึงเดี๋ยวขอผมแกะนี่ก่อนแกะกระดาษกาวนะก่อนแป๊บนึงนะโอ้ยโอ้ยอิชะกลิ่นน้ำมันปืนมาแล้วครับอีกหนึ่งเล่มสวยๆเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะฮะอ้าวทำไมไม่โฟกัสให้
Empyrean เหมือนกันนะครับUSM7 โอเคมาดูเนื้องานข้างในกันก็เป็นเหมือนผมเรียกไม่ถูกมันเหมือนลมดำด้านเนาะเหมือนลมดำด้านนะฮะไม่ใช่แบบลมดำแบบเงาเหมือนมีสมัยใหม่อะเนาะแต่ว่าผมว่าเคยได้ยินจากในตลาดเนาะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าลมดำแล้วเป็นเงาเนี่ยจะเป็นมีดปลอมเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับคือถ้าสมมติว่าถ้ามีดอายุการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเขาว่าเขาจะไปลมดำรูปแบบไหนนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นขัดให้มันแล้ววันนึงเขาก็เบื่อแล้วเขาก็ไปลมดำแบบเงาก็ได้อย่างเงี้ยสวยฮะชอบมากผมชอบมีสไตล์นี้มานานแล้วแหละก็คงจะเก็บอะครับไมค์กิ๊กจากคลังแน่นหนาฮะตามสไตล์มีด US โอเค2เล่มสวยๆเลยวางคู่กัน Empyrean ทั้งคู่ครับขอโทษทีวันนี้พอดีว่าเพิ่งได้พัสดุมาตอนช่วงเย็นๆไม่อยากที่จะไปเปิดตอนช่วงกลางวันเพราะว่าใจร้อนอยากเห็นงานเร็วๆงานดีครับดาบปลายปืน M7 จะเรียกมีดปลายปืนก็ได้หรอกไม่ผิดโอเคครับขอบคุณมาก